คำตอบสุดท้ายนะอย่าต่อรองนะครับก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละง่ายที่สุดเห็นไหมครับพลังงานแต่เป็นพลังงานเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมทีนี้เขาก็อนุมานเดี๋ยวนี้ฮะ ไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จับไปรวมกับ69%นั่นซะคือบริสุทธิ์อะไรรวมมาเลยเพราะว่ามันน้อยนิดเมื่อเวลาเทียบจากเอกภพปัญหาแทบจะไม่เจอเลยก็เลยรวมกันไปทั้งหมดได้นะปฏิสารเนี่ยมีทั้ง26 เปอร์เซ็นต์ใช่นะ 26 เปอร์เซ็นต์รวมแล้วก็เป็นมันก็เป็น 95 เปอร์เซ็นต์ส่วนสสารเนี่ยมีเพียง 5 เปอร์เซ็นต์เองสสารให้นึกถึงว่าเม็ดทรายคือสสารนะครับในเอกภพต้องมีเพียง 5 เปอร์เซ็นต์นั่นเองคำพูดคำที่ว่านี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเขาพูดทิ้งเอาไว้นะครับทีนี้กลับมาถึงทางด้านจิตศาสตร์เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์อวกาศทั้งหมดคือพลังงานที่บริสุทธิ์หมดนะฮะก็แปลว่าก่อนที่มันจะเกิดวิกแบงเนี่ยมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่แล้วแปลว่าถ้าเป็นพระเจ้าก็คือพระเจ้ามีอยู่แล้วมีพระเจ้าอยู่แล้วโยมโอเคไหมครับไอ้คำว่าพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยพระพุทธพระเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมพระพุทธพระธรรมนั่นเองครับงั้นคำว่าพระธรรมกับว่าคำว่าพระเจ้านะก็คือสิ่งเดียวกันนั่นคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่พระศาสดาใดๆเอ่ยถึงพูดถึงหรือมนุษย์โลกวันนี้ก็พูดถึงพระเจ้าหมายความเป็นเดียวกันแต่ลุงออกถอยหลังแม่หลายก้าวหน่อยจะเรียกภาษาร่วมสมัยก็คือเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มีพลังมากมายมหาศาลเหลือเกินครับมากเหลือเกินสรุปให้อยู่กับที่เลยคำว่าพระธรรมเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วโอเคนะคำว่าพระเจ้ามีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะมีดาวทั้งหมดดวงอาทิตย์ก่อนจะมีโลกใบนี้มีอยู่ก่อนแล้วนี่ภาษาต้องจำนะภาษาลุงหอกเนี่ยจำไม่หน่อก็แล้วกันเพราะมันจะพูดอีกนานนะครับส่วนพ่อค้าคนอื่นด้านหนึ่งคงฟังกันมาเยอะแล้วล่ะนะลองมาจำเอาไว้ไม่เสียหายหรอกครับไม่สูญเสียอะไรครับแล้วก็ทั้งหมดนั้นก็ไม่ต้องเชื่อเพราะยังไงมันก็เชื่อไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อครับแต่ทั้งหมดนั้นสิ่งที่รู้นี่คือเรื่องของจิตอย่างเดียวเท่านั้นครับไม่ใช่จิตไม่มีทางไปรู้ได้เพราะวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงรู้ได้ไม่หมดโอเคนะครับให้เข้าใจตรงนั้นก็แล้วกันครับว่าทีนี้ไอ้เจ้า before big bang เนี่ยก่อนที่มันจะแตกตูมมาเนี่ยในที่มันดูดอัดกันอยู่เนี่ยฮะผลักดันเนี่ยฮะในส่วนที่เป็นศูนย์กลางของตรงนี้นะมันก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่เล็กนิดเดียวเนี่ยฮะจะบอกว่าไอ้เจ้าพลังงานตรงนั้นน่ะมันผลักก็ได้เพราะในระหว่างที่มันเกิดดับเรียกว่าสภาวะนี้เรียกว่าซิงคโครนิตี้ก็คือเกิดดับขยำขยี้เมื่อร้อนรนทนไม่ได้ก็คริสิสก็คือแตกเปรี้ยงนะส่วนภาษาพุทธศาสตร์ทุกขังปึ๊บๆๆแล้วก็แตกเปรี้ยงไปอนิจจังอนัตตาอยู่ไหนทีเนี่ยอนัตตามันมีอยู่ก่อนที่มันจะแตกเพราะฉะนั้นคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่พระศาสดาใดๆพระองค์ให้สรรพนามเรียกขานก็หมายความมันเดียวกันมาในเรื่องของกลุ่มภาษาของพุทธศาสตร์นั้นก็มีคำว่า1พระธรรม
สองปรมัตถ์สามโลกุตระสี่ความว่างห้าสุญญตาหกอนัตตาเห็นไหมครับเห็นไหมมีตั้งหกคำที่พอนึกได้ตอนนี้นะครับนึกว่าจะเป็นทั้งหมด7คำอันนั้น6คำก็เหลือเฟือแล้วล่ะครับความหมายเดียวกันทั้งหมดล้วนแต่เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นจะเรียกว่าพระเจ้าไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในศูนย์กลางไอ้ตัวนี้มันมีความว่างอยู่ที่บอกว่าเข้าไปปุ๊บมันก็จะแตกไอ้ตัวพลังงานบริสุทธิ์มันมีแรงมหาศาลไตเติ้ลแมนเขาบอกว่าไร้แรงคือตรงนี้แหละครับน่าไร้แรงนะเกิดดับก็ดับมันคำว่าไร้แรงเห็นไหมฮะคือตรงนี้โอเคนะคำว่าไร้แรงมันโอ้โหมันมหาศาลเลยแหละเดี๋ยวปุ๊บดูสิมันแตกที่เปี้ยงไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันดันทั้งสองข้างเลยคำว่าทั้งสองข้างมันจะมีภาษาอีกคำหนึ่งก็คือ interaction โอเคนะครับมันจะมีคำหนึ่งที่จะใช้กันหรืออีกอันนึงก็ได้ start และ finish คือจุดเดียวกันเงี้ย action จะเท่ากับ reaction จุดเกิดกับจุดดับคือจุดเดียวกันตรงนี้ครับพอเวลามันเกิดอะไรล่ะอันนี้จังไอตัวทุกขังมันก็ดับไปทีเดียวเนี่ยเกิดกับดับอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยน่าสนใจนะครับวันนี้น่าสนใจมากครับนะเพราะฉะนั้นยืนยันว่าท่านไม่เคยได้ยินสิ่งนี้มาก่อนแน่นอนนะครับรวมทั้งการอธิบายอย่างนี้ผมก็เพิ่งจะเอาตัวนี้มาอธิบายให้ชัดเจนเพิ่งเป็นครั้งแรกปกติเวลาผมบรรยายทั่วไปก็ใช้หน้าชั้นหน้าห้องไอ้นี่มันผ่านจอเลยนะดื้อเลยโอเคนะขอให้เข้าใจเอาไว้ให้ได้แล้วก็เพราะฉะนั้นคำว่าพระเจ้านี่ก็ห่อหุ้มโลกตัวนี้ไว้อยู่แปลว่าถ้าบอกว่าพระเจ้านะโลกวันนี้อยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าใช่ไหมไม่ผิดเพราะอวกาศมันล้อมรอบอยู่เวลานี้นะครับไม่ผิดเลยพระธรรมล้อมรอบตรงนี้นะครับนี่ลุงออกบอกว่าค่าคงที่กับพลังงานที่บริสุทธิ์นะพอใจไหมครับโอเคมาเป็นฉะนั้นก็มาถึงเรื่องของบิ๊กแบงจริงๆนะครับว่าจะเอาอะไรมาจุดเอาของแหลมก็ได้ให้มันแตกแค่นี้เสียงดังมันจะโป้งป้างขึ้นมาทันทีอันนี้เป่าลมเข้าไปอีกสักหน่อยนึงซะให้มันดังแรงๆสักหน่อยนึงหน้าเขียวแล้วได้แค่นี้แหละเป่าแรงมันได้ก็เปลี่ยนโอเคนะครับก็แค่นี้เองฮะหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับว่าตัวนี้มันอยู่ในคำว่า before นะ before big bang แต่เวลามันแตกปุ๊บเอาของแหลมมาจิ้มมันเนี่ยเข็มก็ได้แป๊บเดียวเข้าใจมั้ยไม่รู้จะไหวป่ะมัน3-2มันจะแตกเสียงดังกึกก้องกัมปนาทแสนยากรณ์ณปัตตพีกันไม่รู้จะวางนะ 1-2ก็มีแค่นี้เองจบไอเศษที่มันแตกมาพวกนี้นะฮะนี่มันเป็นย่อยยิบมันก็ที่มันเศษที่มันกระจายมาทั้งหมดก็เป็นดวงดาวทั้งหมดหนึ่งนั้นก็เป็นโลกใบนี้เองครับเห็นไหมฮะก็มีแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลามันเกิดมาปุ๊บไอเจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกเพราะเดิมมันก็ซ่อนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเห็นไหมมันเหมือนกับฟองอากาศกันแล้วอย่าคิดมากเหมือนฟองอากาศอยู่ในศูนย์กลางของโลกเพราะฉะนั้นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของโลกด้วยอยู่ในศูนย์กลางของเม็ดทรายที่ว่านั้นด้วยถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ก็คืออยู่ในศูนย์กลางของนิวเคลียสนั่นเองครับในนิวเคลียสอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอน
โปรตอนกับนิวตรอนนั่นอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับนั่นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนั้นไอ้ตรงนี้นะฮะที่บอกว่าอยู่ตรงกลางของโปรตอนนิวตรอนนะฮะมันเป็นคำพูดของเออร์เนสต์ร็อตเทอร์ฟอร์ดรวมทั้งคณะของเขาก็เป็นเจ้าของทฤษฎีอะตอมนะครับบอกให้ทราบไปพอคำว่าอะตอมมันมีอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนะไอ้ตรงที่นิวตรอนขออภัยโปรตอนกับนิวตรอนรวมเป็น2ตัวเนี่ยก็เรียกว่านิวเคลียสเออร์เนสต์ร็อตเทอร์ฟอร์ดเขาบอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% ลุงออกบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลเหมือนกันถึงขนาด 100% ใช่ไหมครับในตรงกลางแปลว่าเออร์เนสต์นั้นยังรู้ไม่หมดเหมือนกับลุงออกรู้หมดถึง 100%เห็นไหมครับก็เลยมาเรียกกันว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับมันตรงกับค่าคงที่อันเดียวกันอวกาศอันเดียวกันนะครับพระเจ้าพระธรรมนะสุญญตาอนัตตาที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ปรมัตถสัจธรรมเมื่อกี้นี้โอเคนะส่วนลุงงอกถอยมาให้หลายก้าวหน่อยมาพูดแค่2คำน่าจะพอนะเพราะความว่างก็ได้พุทธศาสนาเรียกว่าความว่างนะครับแล้วก็ลุงงอกบอกว่าค่าคงที่กับพลังงานที่บริสุทธิ์มันกระจายกันเป็นแผ่นนะฮะทั่วไปทั้งหมดเอกภพเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นโลกของเราจะเชื่อมต่อกับใดๆก็ได้ในแสนกฎจักรวาลเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับขอให้เข้าใจให้ตรงกันไปยังดาวดวงไหนก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีคำนึงนะฮะในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาบอกว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวใช่สิครับใครเป็นคนเด็ดทีเนี้ยถ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนเด็ดนี่คือใช่และหรือถ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดทุกพระองค์เป็นคนเด็ดนี่คือใช่แต่ปุถุชนธรรมดาเนี่ยเลิกคุยกันเลย เด็ดยังไงมันก็ไม่ไปโอเคครับแม้แต่พระอนาคามีเด็ดมันก็ยังไม่ถึงดวงดาวนะครับพระสกิทาคามีเด็ดก็ไม่ถึงดวงดาวนะพระโสดาบันเป็นคนเด็ดก็ไม่ถึงดวงดาวสั่นสะเทือนที่ว่านั้นเห็นไหมครับมีแต่ อย่างต่ำก็ต้องพระอรหันต์เท่านั้นนะครับจึงจะสะเทือนถึงดวงดาวนะครับส่วนพระศาสดาอื่นๆเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวหรือเปล่าผมไม่ทราบสำหรับพระพุทธศาสนาคือพระศาสดาเอกของโลกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เด็ดถึงแน่นอนจริงๆพระองค์ไม่ต้องเด็ดพระองค์จะรู้ได้โดยจิตของพระองค์เองทั้งหมดแสนโกฏจักรวาลนั่นเองเห็นไหมครับพอฟังทันนะโอ้โหวันนี้บุญหูมากมายมหาศาลนะครับเพียงแค่เราให้ฟังตรงนี้ถือว่าท็อปแล้วนะครับท็อปมากๆวันนี้ถือว่าท็อปมากๆก็แล้วกันสำหรับท่านที่สงสัยความจริงอธิบายได้แม้กระทั่งกฎพระไตรลักษณ์นะครับบิ๊กแบงเนี่ยครับกฎพระไตรลักษณ์มันคืออะไรก็มีว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาฟังให้ดีนะฮะอนัตตามันมีอยู่ก่อนแล้วไงพูดทีแรกอนัตตามีอยู่กันแล้วข้าองค์ที่นั่นแหละคือพระธรรมนั่นนะครับคือพระเจ้านั่นแหละอันเดียวกันเป๊ะนั่นคืออนัตตามีอยู่แล้วโอเคนะยังไม่พอนะยังซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโป่งนะคำอนัตตามันเล็กนิดเดียวเนี่ยครับโอ้โหมีผลมากมายมหาศาลเห็นไหมนี้พอเวลามันขยันขยี้มันเกิดดับกระดับมันทุกขังอยู่ในภาวะทุกขังพอแตกเปรี้ยงปุ๊บเป็นอนิจจังงั้นอนิจจังเข้าสู่อนัตตามองเห็นไหมครับยืนยันว่าอนัตตามีอยู่ก่อนแล้วนะทีนี้กลับมาถึงพระพุทธเจ้าเจ้าชายท่านเนี่ยไปล่วงรู้ปุ๊บก็จะมารู้สิ่งที่มีอยู่นั่นเองครับนะของที่มีอยู่แล้วก็คือคำว่าอนัตตานั่นแหละหรือพระนิพพานอันเดียวกันเป๊ะความหมายเดียวกันนั่นนะครับมันมีอยู่แล้วนะ
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้เห็นกับสิ่งเหล่านี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้เห็นตามที่ว่านี้ก็ตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนเรื่องอะไรง่ายๆตัวมนุษย์คือธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและไฟเห็นไหมครับนอกจากดินน้ำลมและไฟแล้วยังมีคำหนึ่งกายใจจิตตรงนี้จะรู้เห็นได้ผ่านกระบวนการของอภิมหาสติปัฏฐาน4กับขันธ์5รู้2คำนี้นะครับมันจะผกผันกันและกันเองมันจะมีคำตอบคำถามของกันและกันเองคำว่าขันธ์5ขันธ์5ก็มีคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เคยท่องจำกันมานั่นแหละครับรูปก็คือนั่งพูดอยู่นี่แหละท่านก็นั่งตรงนั้นคือรูปของท่านรูปผมก็หน้าตาอย่างนี้แหละของลุงออกโอเคไหมรูปของท่านก็ไปหวีผมสนองก็ดีเหมือนกันจะเป็นหน้าตาเป็นไงก็รู้เองแล้วกันตัวท่านมันต้องรู้ตัวท่านเองใช่ไหมรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรใช่ไหมนั่นคือรูปเวทนาคือความคิดนะครับก็คือใจเห็นไหมเห็นไหมรูปเวทนาสัญญาสัญญาเดิมข้ามภพข้ามชาติเจ้าสัญญาตัวนี้ก็คือเรื่องของอะไรถ้าใครอยากจะรู้เรื่องของสัญญาเดิมก็ต้องผ่านกระบวนการของความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองครับจับหัวข้อให้ได้ทุกสมุทัยนิโรธนะเห็นไหมครับจับ3หัวข้อนี้ให้ได้ก็จะไปรู้คําว่าสัญญาเดิมข้ามภพข้ามชาติโอเคมั้ยครับตรงนี้ข้ามภพข้ามชาตินะครับแน่นอนนะฮะต้องได้ญาณอย่างรู้ต้องได้อภิญญาต้องมีตาเป็นทิพย์ของทราบมั้ยนะครับต้องมีตาเป็นทิพย์มีหูเป็นมีตาเป็นทิพย์ก็โอเคแล้วก็สามารถที่จะไปล่วงรู้ทุกสมุทัยนิโรธได้นะครับเรื่องอภิญญาไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับความจริง3ประการนะต้องอภิญญาเท่านั้นนะครับส่วนมรรคมี8ข้อไม่ต้องนะครับอันนั้นเป็นวิถีของเป็นวิถีของพระอรหันต์เขานะแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่สามารถดำเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ของมรรคมี8ข้อเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิมันแปลง่ายๆสัมมาทิฏฐิก็คือกฎอนิจจังนั่นนะครับอย่าคิดมันมากเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกสามัญเรื่องนี้นะไอ้สามัญที่ว่านี้มันก็คือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมเป๊ะเลยอันเดียวกันนั่นแหละครับเห็นไหมครับรู้แค่คำว่าสัมมาทิฏฐิแค่นี้ก็จะรู้ทั้งคำว่ากฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติและกฎการเปลี่ยนแปลงก็หมายความอันเดียวกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะอีกนี่แหละคือภาษาลุงหงอมันกิ๊กก็ขนาดนี้แหละครับจับมันรวมทั้งหมดแล้วจบจะไปยาวทำไมนักหนาเห็นไหมครับนอกนั้นก็ได้ไปเสีย6ข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธิสุดท้ายก็มีคำว่าสมาธิเกาะติดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็มีสติสมาธิจิตในภาษาใหม่ภาษาลุงออกอย่างนี้ดีกว่าเอามาเรียนกันใหม่ส่วนภาษาเก่าก็ศีลสมาธิปัญญาภาษาเดิมภาษาเก่าใช้มา 2,500 ปีกันมาแล้วตรงนั้นนะครับเรามาใช้ใหม่กันดีไหมสติสมาธิจิตเห็นไหมครับจิตคืออะไรจิตคือความสว่างหลับตาเห็นความสว่างในความมืดเนี่ยหลับตาในที่มืดมันมืดอยู่แล้วแหละแต่ไปเห็นความสว่างเนี่ยไอ้ตรงนี้ถ้าเห็นความสว่างจริงจะพูดเรื่องจิตได้นะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่เคยเห็นความสว่างหลับตาในที่มืดไม่เคยเห็นความสว่างเลยไปพูดเรื่องจิตผิดหมดนะพูดร้อยครั้งมันผิดล่วงหน้าไปแล้ว150ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นที่เคยฟังว่าจิตกำหนดจิตอธิษฐานจิตเนี่ยผิดหมดนะครับเห็นไหมเพราะจิตมันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวไม่ต้องไปอธิษฐานมันอธิษฐานให้ตายไงก็ไม่ได้เลยครับลองเชื่อลองอธิษฐานใช่ไหมนั่งที่มืดอธิษฐานขอสว่างสิไม่มีทางได้จิตคือความสว่างเนี่ยครับมันนิยามที่เรื่องของจิตที่มันผ่านมาเนี่ยผมว่าผมเป็นคนเดียวนะในแผ่นดินนี้ก็แล้วกันที่พูดเรื่องให้คำว่านิยามเรื่องจิตได้ชัดที่สุดคือจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาเห็นไหมมาแล้วปัญญาฉะนั้นสติสมาธิจิตมันคือปัญญาเดียวกันถ้าจะมารวมกันหน่อยนึงศีลสมาธิปัญญาก็คือปัญญาคำเดียวกันแล้วก็ปัญญาที่มาจากคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเนี้ยก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์จะรู้ได้ด้วยปัญญา
เพราะมันเป็นขันธ์ห้าของเรานะครับก็เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเอาไว้สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มของสาธุความจริงก็ฟังได้หมดของผมเนี่ยกลุ่มสาธุก็ฟังได้อามินอาเมนก็ฟังได้หมดแล้วนะแล้วก็กลุ่มโอมก็ฟังได้หมดอามิตพุทธก็ฟังได้หมดเห็นไหมมันจะเข้าสู่ในกรอบเดียวกันไม่ต้องหมดทั้งด้านกลุ่มโอมเนี่ยมันจะเป็นโมกษะหนึ่งเนี่ยโมกษะตรงกับว่าพระนิพพานนั่นแหละโมกษะตรงกันเลยภาษานี่เป๊ะของเขาแล้วครับโมกษะโมกษะใช่ไหมเขาใช้คำนั้นกันนะครับนะอะไรทำนองนี้ครับพอไหวไหมพี่เหนื่อยไหมเออวันนี้มีธุระหน่อยนะ ว่าแล้วก็อ่ะต่อไปนี้ก็มีไหมมีเรื่องอะไรล่ะนิ้วมือสิฟังทันไหมเอ่ยฟังทันไหมเอ่ยผมว่าทันนะเนี่ยเอออ่ะตอบปัญหาปันไปตามปกติกันทีนี้ YouTube ก็ผ่าน YouTube ไปฝ่าย YouTube ก็ดูทางด้าน YouTube ฝ่าย Face ก็ดู Face ไปโอ้โหนิ้วมือเยอะเลยอันกลับมาทางนี้เป็นนิ้วมือเยอะเลยค่อยๆฟังนะครับเรื่องนี้ผมก็ประมวลกันเยอะแยะให้ฟังกันอยู่แล้วล่ะ จะวิวิทยาศาสตร์ก็ไปเป็นวิทยาศาสตร์ไปนะภาษาวิทยาศาสตร์ก็แต่เข้าไปไม่ถึงหรอกยังไงไปไม่ถึงเพราะว่าเรื่องนี้เราจิตอย่างเดียวที่จะไปได้นะครับที่จะรู้ได้นะ ถึงขนาดนี้จะจำเป็นต้องพูดเรื่องของมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดเลย ใช่ไหมครับไม่จำเป็นเลยนะครับจะบอกให้ทราบว่าเลยข้ามไปถึงจะเป็นแย่แล้วมนุษย์ต่างดาวสังคมมนุษย์โลกยังมานั่งเถียงกับมนุษย์ต่างดาวอยู่จะมายังมานั่งเถียงกันทะเลาะกันมนุษย์ต่างดาวอยู่อย่าเถียงกันเลยครับเพราะว่าเลิกกันแทนเริ่มต้นวิธีการสรุปความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นกันตัดคำว่าเขากับเราจากกันแค่นี้เองครับเขาคือเขาเราคือเราเราก็จะไม่เป็นทุกข์ที่เราเถียงคนเถียงกันนะครับนะก็แยกไปตามรูปแบบพวกนี้ก็ทำเองครับผมมีคำถามบ้างไหมผมก็พยายามดูนะทางเฟซยังไม่มีเลยโอเคเฟซดูแล้วไม่มีคำถามอ้าวดับไปอีกแล้วทางยูทูบเนี่ยมันดับง่ายดับไวแท้โอ้ยไม่สะกิดก็หายเลยต้องนี้ก็ต้องสะกิดเบาๆบ่อยๆทั้งนั้นเลยต้องให้สะกิดบ่อยๆอยู่เลยเป๊ะเป๊ะว่าไงโอเคมาแล้วว่าไงโอเคมาแล้วว่าไงเอาละลดเสียงมาสักหน่อยนึงเอาละมีอย่างก็ว่ากันอ้าวยังมีคำถามเลยลุงงอกเพิ่งรับพลังงานดูย้อนคลิปเมื่อลอยกระทงปีที่แล้วค่ะดูต่อวันนี้เลยเออดีเหมือนกันคุณสมใจไปดูกันไปมีคำถามก็ส่งมาได้เลยนะฮะนั่นนอนนอนนอนมีบอมีบอไม่มีเนาะไม่มีเลยวันหรือว่าหนักไปหรือเปล่าวันนี้แบกหินฟังเปล่าครับวันนี้ถึงขั้นแบกหินฟังผมก็โยงย้ายให้ฟังกันเยอะแยะนะไม่รู้ถ้าใครเขาพอเข้าใจนะไอ้ส่วนทางด้านภาษาวิทยาศาสตร์ก็จำเอาภาษาเล่นๆลงไปเอาไว้ฟังกับเพื่อนคุยกันนิดๆถ้าจะคุยกันอย่าไปจริงจังกับสิ่งเหล่านั้นผมว่านะสิ่งที่อยากจะให้จริงจังคือเรื่องของตัวเรานี่มากที่สุดกายใจจิตของเราเนี่ยฮะจริงจังทางด้านนี้สำหรับนักปฏิบัติตนนะครับปฏิบัติตนกับคำว่าปฏิบัติธรรมเลือกเอาให้ได้นะครับถ้าเลือกปฏิบัติธรรมก็เข้าไปในป่านี่ไหนก็ตามใจปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติตนคนอยู่ในป่าอยู่ท้องนามันก็คือตนคือตัวเราได้ครับ
เอาตัวเราปฏิบัติตัวเราเพราะฉะนั้นใช้ว่าปฏิบัติตนซะต่อไปนี้นะครับอย่าไปพูดคำว่าปฏิบัติธรรมเลยดีไหมครับมันง่ายภาษานี่มันจะง่ายปฏิบัติตัวเราก็เลยใช้ว่าปฏิบัติตนไม่ว่าตัวเราจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกใบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมจะอยู่ในป่าดูในสถานที่ใดๆเช่นวัดวารามสำนักนู่นนี่นั่นนะเจ้าสำนักนู่นนี่นั่นก็จะเราก็เอาตัวเราเนี่ยไปมันไปไหนก็ต้องปฏิบัติตนนะครับจำคำนี้ผมว่ามันง่ายกว่าชีวิตจะง่ายเยอะเยอะเลยครับถ้าเอาภาษานี่มาใช้แทนค่าแทนรหัสประจำวันประจำตัวนะครับถ้าเป็นปฏิบัติธรรมโอ้โหรู้สึกว่าจะมีพิธีรีตองเยอะเหลือเกินแบบปฏิบัติตนนี่ไม่ต้องเลยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เก่าตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวนี่ปฏิบัติตนง่ายนะพี่เนาะโอเคไม่มีคำถามเลยเหรอวันนี้คนนั่งตอบจะร้องไห้แล้วนี่ไม่มีใครก็ตามกันมาเลยเหรอเนี่ยว่าไปโน่นอยากถามก็ถามมาไม่ถามไปแล้วนะไม่ฟังเสียง AM FM แล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะ3จริงๆก็สมควรนะฮะเพราะว่าคลิปนี้มันถ้าหากว่าจะไปทีมันจะมันก็จะเลอะผมว่านะผมว่าเหมาะสมนะมันโยงใส่เข้าไปหลายอย่างแม้แต่อายุของโลกใบนี้ยาวนานเท่าใดให้นั่งนับเม็ดทรายซะเองไหมครับนะครับจะขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยผมว่าผมก็ฟังหูไม่หูไม่ฟังก็ไม่ได้นะมันเป็นภาษาของโลกเขาเหมือนก็จะคุยกับมนุษย์โลกไม่รู้เรื่องก็ภาษาเข้ามาใช้สักนิดเดียวก็แค่นั้นแล้วไปไม่ได้เอาอ้างถึงอ้างอิงผมไม่เคยใช้อ้างอิงนะให้รู้ไว้นะครับลุงครับเห็นเขาบอกว่าจะนิวเคลียร์ไปดวงดาวแล้วเกิดความร้อนแล้วส่งมนุษย์ไปอยู่จะได้หรือเปล่าครับโอ้ยจะไปได้ยังไงโยมก็อยากไปเรื่องเขาสิโอ้ยจะไปทำไมดาวอังคารนี่ดูนะเข้าออกแต่ละครั้งรับผิดชอบหรือเปล่าต่อไปเสียภาษีดีไหมเอ้าเดี๋ยวจะปลุกระดมมนุษย์โลกพวกออกไปนอกโลกทำให้โลกร้อนเปล่าระวังลุงออกปลุกระดมมนุษย์โลกอยากจะไปนักดวงดาวใช่ไหมไม่รู้ใครออกนอกโลกไปก็ต้องเสียภาษีกันแหละดีไหมพี่หนักหน่อยนะมันทำให้โลกใบนี้มันสูญเสียไปทั้งหมดเห็นไหมทุกคนได้รับโทษหมดเลยเอาจริงๆนะพูดเล่นนะบอกปลุกกระดมได้นะนึกว่าไม่ได้เลยร้อน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 โอเคผมก็พยายามดูทั้งซ้ายทั้งขวาผมอยู่ไม่มีใครตามจิตก็บ้านใครบ้านใครแหละครับท่านนะโอเคโอเคนี่ก็พอพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติกันแล้วกันนะมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้พร้อมๆกันนี้ก็อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรคำว่าปกป้องกับคำว่าทำลายมันตรงกันข้ามกันนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเห็นไหมก็แปลว่าไม่ทำลายแล้วนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งปกป้องหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติของเราด้วยในด้านความมั่นคงที่ช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาทานทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าขอบนอกคือตะเวนชายแดนอย่างเงี้ยเห็นไหมใช่นะขอบนอกคือตะเวนชายแดนขอบในก็ภูธรมั่งใช่ไหมล่ะแล้วก็ภูธรก็แต่ละจังหวัดนั่นครับว่าภูธรแล้วก็นครหลวงก็กรุงเทพนั่นแหละนครหลวงใช่ไหมครับเราต้องช่วยกันเรื่องอย่างนี้ก็อยากให้เข้าใจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็อย่ามองประชาชนเป็น
ผู้ร้ายทั้งหมดมันไม่ได้นะครับ มันต้องหาคนดีถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองจำภาษาลุงเอาเข้าไว้ถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองเช่นในหมู่บ้านหนึ่งถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวประกาศเลยนะครับแล้วคนชั่วไม่มาร่วมวงไฮบูลมันจะหายหนีไปเองเอ้านี่คือปรัชญาของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีนะถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองอย่าให้คำว่าดีกับชั่วอยู่ในเพียงตลาดสดตลาดแห้งพูดเงินก็ไม่ผิดหรอกสอสอก็มีทั้งดีและชั่วใช่ไหมถ้าจะให้สอสอดีออกมาปรากฏตัวคำว่าดีต้องตรวจสอบได้ด้วยนะกล้าไหมล่ะทีเดียวก็ไม่รู้แล้วครับผมไม่ได้เป็นสอสอถ้าเป็นสอสอผมจะประกาศอ้าวสอสอดีมันอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าใช่ไหมตำรวจเหมือนกันตำรวจดีออกมาปรากฏตัวตำรวจชั่วๆก็จะหายไปจากแผ่นดินใช่ไหมเหมือนกันทุกอาชีพแหละครับคนขับแท็กซี่เหมือนกันคนขับแท็กซี่ดีๆมารวมตัวกันออกมาปรากฏตัวคนขับแท็กซี่ชั่วๆจะหายหนีไปเองเหมือนกันตลาดสดตลาดแห้งก็เหมือนกันนี่คือปรัชญาของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองทุกกระทรวงทุกกรมทุกกองใช้หลักเดียวกันหมดเห็นไหมครับมีไหมฮะกระทรวงไหนถ้าไม่ดีเพราะนั้นจะตีรวมมันใช้ภาษาหลักภาษาเดียวมันจะไปยากอะไรใส่กล่องเลยสิครับต้องการบุคลากรในกระทรวงในกรมในกองเห็นไหมเอาเลยคนดีอยู่ในกองนี้ใส่กล่องดูสิมันจะดีสักกี่คนคนไม่ใส่ก็รู้ทันทีเลยครับพระโถมันปรัชญาง่ายๆเลยไม่เห็นจะมีอะไรมากมายเลยย้ำทีหนึ่งนะฮะถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองพระสงฆ์องค์เนรก็เหมือนกันพระสงฆ์ดีๆต้องออกมาปรากฏตัวประกาศให้กับเจ๋งไปเลยครับคนดีต้องตรวจสอบได้นะครับมีคนชั่วท่านไม่อยากจะให้ตรวจสอบใช่ป่ะพี่อย่าลืมนะดิจิตอลเนี่ยมันจะคุมพฤติกรรมของคนนะครับทุกวันนี้เรื่องของงบประมาณนะฮะต่อไปต้องผ่านดิจิตอลหมดนะครับผ่านในจอหมดใต้โต๊ะบนโต๊ะไม่ได้เลยครับต้องมีคำว่ารับผิดรับชอบด้วยนะทุกโครงการที่ออกมาจะต้องมีคนเซ็นอนุมัติใช้เงินในโครงการแล้วคนที่เป็นเจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบด้วยครับอย่ามั่วต่อไปนี้มั่วไม่ได้แล้วจ้าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับต่อไปนี้มันเป็นหน้าจอหมดแล้วจ้าโอเคไหมครับไม่ต้องเสียภาษีทุกวันก็อยู่ในหน้าจอหมดแล้วต้องชื่นชมนะฮะทางด้านกรมอะไรกรมที่เขาเก็บภาษีอ่ะกรมอะไรกรมสรรพสามิตหรือกรมอะไรไม่รู้จำไม่ได้ท่านโอเคนะก็หวังว่าคงจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นปวงเนาะอย่าลืมจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำหมู่อากาศพระราชภาณะของพระศรีอะริยเมตไตรเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองเขาจะมาปกป้องคุ้มครองคนดีไงถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวพระราชภาณะของพระศรีเมตไตรเขาจะดูแลเองส่วนคนชั่วภาณะทั้งสามเขาจะจัดการเองโอเคนะนี่คือภาษาหงอกซึ่งเป็นภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกนี่แหละครับพอได้นะเอวังก็มีแต่ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพูด thank you very big จบข่าวครับผม